วันนี้มีวิธีการคำนวณระบบโซลา r เซลล์เป็นแบบระบบออฟกิดโดยใช้โหลดเป็นไฟ DC 12โวลต์อย่างเดียวตะวัน DIY สวัสดีครับมีวิธีการคำนวณง่ายๆนะครับเรามาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามีอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงอยู่หรือว่า DC 12โวลต์น,นะครับ ปั๊มน้ำามรวัตต์หนึ่งเครื่องใช้งาน10ชั่วโมงรวมเป็น360วัตต์เฮาต่อวันนะครับแล้วก็หลอดไฟ7วัตต์สหลอดรวมเป็น14วัตต์ใช้10ชั่วโมงต่อวันรวมเป็น140วัตต์เฮาต่อวันนะครับพัดลม15วัตต์หเครื่องใช้4ี่ชั่วโมง60วัตต์เฮาต่อวันนะครับรวมทั้งหมดนะครับที่เราใช้ พลังงานไฟฟ้าก็คือ560วัตต์ทาต่อวันนะครับถัดมานะครับเราจะใช้แบตเตอรี่ระบบแรงดัน12โวลต์สิ่งที่เราต้องหาก็คือความจุกระแสเลือกใช้ DOD Deep o f Discharge นะครับที่30%นะครับเพื่อจะได้มีอายุแบตเตอรี่ที่ยืนยาวยาวนานเกิน2หรือ5ปีขึ้นไปนะครับ เราก็มาดูวิธีการหาความจุแบตเตอรี่ที่ต้องการเท่ากับ560วัตต์าวหารด้วย0.3นะครับก็คือ30%จะได้กำลังวัตต์เท่ากับ1,866.68วัตต์ชาวนะครับจากนั้นนะครับหาขนาดความจุกระแสก็คือเป็นการแปลงจากวัตต์ให้เป็นแอมป์าวนะครับได้เท่ากับ1,866.67 วัตต์ฮาวหารด้วย12นะครับได้เท่ากับ155.56 m h ah, แอมป์ฮาวนะครับแต่แบตเตอรี่ที่มีจำหน่ายก็จะเป็นแรงดัน12โวลต์กระแส160 m แอมป์ฮาวนะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกขนาดของแผงโซลาร์เซลล์นะครับหรือมีตัวย่อว่า PV มีค่าเท่ากับขนาดแบตเตอรี่หารด้วย0.7นะครับแทนค่าลงไปนะครับได้เท่ากับ 228.57วัตต์นะครับก็ปัดขึ้นเป็น260วัตต์เราก็เลือกขนาดไฟฟ้าโซล่าเซลล์หรือว่า PV หรือว่าแผงโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับขนาด130วัตต์จำนวน2แผงนะครับที่มีจำหน่ายก็มีสเปคดังนี้นะครับครนี้เรามาดูนะครับว่ามีกระแสช็อตเซอร์กิตเคอร์เรนต์นะครับหรือว่า ISC เท่ากับ 7.75M แอมป์ซึ่งค่านี้เราจะต้องนำไป หาขนาดของชาร์จเจอร์คอนโทนนะครับก็นำมาแทนค่านะครับจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเราใช้จำนวน2แผงเราจะนำแผงโซล่าเซลล์มาขนานกันนะครับก็จะได้ ISC เนี่ยเท่ากับ15.5แอมป์นะครับแต่ผมขอปัดเป็น15แอมป์นะครับปัดลงนะครับคานนี้ใน1วันเนี่ยเราจะชาร์จแบตเตอรี่ได้นานที่5ชั่วโมงโดยเฉลี่ยนะครับ เราจะต้องทําการตรวจสอบนะครับว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยเพียงพอต่อการชาร์จแบตเตอรี่ที่เราใช้ไป30%หรือเปล่านะครับเราก็นำเอามาแทนค่าหาเท่ากับ15แอมป์คูณด้วยระยะเวลา5ชั่วโมงได้เท่ากับ75แอมป์าวนะครับซึ่งแบตเตอรี่ที่เราต้องการใช้เนี่ยที่เราคำนวณไว้ก็คือ48แอมป์าวเพราะฉะนั้นเพียงพอนะครับ สรุปได้ว่าเราจะใช้ชาร์จเจอร์แบบ MPPT นะครับเวลาเราเลือกใช้กระแสรเราก็ต้องเลือกให้มากกว่าที่เราคำนวณได้ที่เราคำนวณได้คือ15แอมป์เราจะเลือกใช้ที่20แอมป์นะครับเพราะว่าในตลาดเนี่ยก็จะมีสเปคเป็น10 20 30อะไรพวกนี้นะครับเราก็เลือกใช้ค่าก็คือ20แอมป์จากนั้นนะครับเราก็นำเอาอุปกรณ์ต่างๆที่เราคำนวณเนี่ยนะครับมาต่อใช้งานนะครับก็จะประกอบไปด้วยแผงโซลาร์เซล์ ร้อยสามสิบบาทจำนวนสองแผงแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ร้อยหกสิบแอมพ์เฮาสควบคุมการชาร์จเลยว่าชาร์จเจอร์คอนโทรลนะครับสิบสองโวลต์ยี่สิบแอมป์นะครับเราก็มาต่อใช้งานกับโหลดที่เป็นพัดลมหลอดไฟแล้วก็มอเตอร์นะครับ หากมีคำถามหรือข้อแนะนำเขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้หากชอบให้กดไลค์ถ้าใช่ให้กดติดตามและกด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจตะวัน DIY ขอบคุณครับ